สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลขยันสุดๆล่าสุดราชินีดอกหญ้าตายอรทัยขอวิ่งตามความฝันของตัวเองอีกครั้งด้วยการปล่อยสกินแคร์แบรนด์ตัวเองออกมาชื่อว่าออร่าไทยจะพิเศษขนาดไหนที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะเป็นไงมาไงถึงได้มาทำสกินแคร์ของตัวเองเหรอคะก็จริงๆมันก็เริ่มจากความฝันเนาะนะคะเมื่อ 5-6 ปีย้อนหลังไปคือจริงๆก็เคยอยู่ในความฝันนะคะแต่ว่าพอจะเริ่มลงมือจริงๆแล้วตอนนั้นก็แบบเริ่มยังไงอะทำยังไงแล้วเราจะตรงจุดไหนก่อนก็พับเก็บโครงการไปแต่มันมีเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปคุยนะคะว่าวันนี้เราเป็นศิลปินมาหลายปีแล้วแบบ10กว่าปีแล้วมีอะไรอยากทำบังเอิญคือมาตรงกับสิ่งที่เราแบบว่าพับเก็บโครงการอยากทำอะไรก็แบบมีรายการแบบลิสต์ออกมาปรากฏว่าหนูไม่ต้องลิสต์เลยหนูมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะบอกว่ามันก็มาจากการเป็นศิลปินก็พูดได้อย่างเต็มความรู้สึกเพราะว่าคือวันที่เราเป็นนักร้องกับเส้นทางคือ10กว่าปีเนี่ยคือเราไม่ได้พัฒนาแค่เรื่องของการร้องเพลงอย่างเดียวผู้หลักผู้ใหญ่คือแบบว่าไม่ได้แค่จะให้เราพัฒนาเรื่องการร้องเพลงคือบางทีแฟนเพลงไม่ได้มาฟังเพลงเราอย่างเดียวนะคือทุกคนก็ต้องมาดูว่าเราแบบว่าคือเขาเรียกอะไรดูแลตัวเองหรือเปล่าพร้อมที่จะออกสู่สาธารณชนหรือเปล่าเสื้อผ้าหน้าผมเอ่ยก็ดูแลก็คือนำคำแนะนำจากตรงนั้นมาแบบดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยก็ว่าได้ค่ะอันไหนที่ดีเราก็ไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมอันไหนที่แนะนำแล้วก็พยายามมาปรับใช้เราสามารถพูดได้เต็มความรู้สึกนะคะว่าเราแบบเป็นคนนึงที่ดูแลตัวเองก็ตัดสินใจว่าทำสกินแคร์ที่แบบดูแลผิวพรรณแบบลูกผู้หญิงแบบโคดิชานบ้านเฮาหรือแบบว่าอากาศแบบบ้านเราค่ะก็เลือกเป็นตัวนี้ได้อย่างแบบว่าเต็มภาคภูมิก็มีส่วนร่วมมาทั้งหมดตั้งแต่แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโรงงานเราก็ไปเยี่ยมไปดูขั้นตอนของการทำงานแล้วก็รวมถึงการเทสนะคะเทสว่าเซรั่มของเรากันแดดของเราเนื้อครีมเป็นยังไงส่วนผสมเป็นแบบไหนเราใช้แล้วเราแพ้แล้วเราก็ต้องแบบต้องมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแล้วก็ทดลองมาจนมันดีขึ้นแล้วก็สามารถแบบใช้ได้กับผิวเราอย่างปลอดภัยแล้วก็เทสกับทีมงานเทสกับหลายๆคนก็หลักๆเลยคือถ้าเป็นตัวเซรั่มนะคะบำรุงแบบเข้มข้นอันนี้คือแบบว่าคุณภาพแบบเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาเราหลักร้อยคือจับต้องได้ใช่ไหมคะอันนี้คือฝ้ากระแน่นอนเลยนะคะคือจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเดย์ครีมกันแดดอันนี้ก็จะมีส่วนผสมอันเดียวกันที่อยู่ในเซรั่มบำรุงด้วยนะคะฝ้ากะนะคะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ปกป้องพวกแสงแดดแสงไฟแสงมือถืออะไรพวกนี้ค่ะมาชิดอีกตัวนึงอันนี้ก็คือคนที่ทำงานออฟฟิศคนที่หมายถึงแบบไปทำงานแล้วไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลตัวเองอยากจะไปสปาหน้ายังเลยไม่มีเวลาเป็นวิธีการเร่งด่วน15นาทีคือมาร์คไปเลย15นาทีก็ดึงออกก็แบบหน้านี่จะชุ่มทั้งวันมีส่วนผสมจากเกสรดอกบัวหลวงนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านทางบ้านเกิดของตายด้วยนะคะอันนี้ก็คือจากที่สถาบันวิจัยนะคะก็คือหมายถึงแบบว่าสามารถนำมาใช้ในวงการความสวยความงามได้อย่างปลอดภัยก็เป็นส่วนผสมหลักที่อยู่ในแบรนด์ออร่าไทยของเราก็เข้าไปที่Facebook ออร่าคิดไทยนะคะหรือว่า LINE แอดไปที่ออร่าคิดไทยเหมือนกันค่ะก็สามารถเข้าไปแบบคือจะสมัครเป็นตัวแทนหรือบางคนไม่มีความรู้ด้านการที่จะแบบหนูสนใจแต่หนูอยากร่วมงานแต่หนูไม่เคยมีประสบการณ์เราจะมีทีมงานให้คำแนะนำบางคนถ้าเก่งในเรื่องของการขายอยู่แล้วก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่บางคนที่ไม่ได้มีความรู้ก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันบางคนสามารถแบบไม่ใช่แค่รายได้เสริมนะคะบางคนถ้าทำดีๆอาจจะเป็นรายได้หลักก็ได้ไปจ้าสาวๆคนไหนอยากสวยอยากมีรายได้หรืออยากเป็นครอบครัวออร่าไทยแล้วก็ติดต่อไปได้เลยนะจ้าติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย